สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขิงก็จะมาแต่งหน้าไปทำแบบประชาชนใหม่นะคะจังกว่านี้ได้ก็เป็นหมอกไปแล้วอะนะนี่นะคะขิงตัดสินใจว่าขิงจะแต่งลุคสายฟอร์ไปทำประชาชนนะคะก็มาดูว่าวันนี้จะรอดไม่รอดยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะลงบีเรย์ยูบีตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับการอาศัยอยู่ในทุกแห่งหนของโลกนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสาวผิวแทนคุณก็ต้องพาครีมกันแดดนะจ๊ะได้แบรนด์ซิสะนะคะมาลองในวันนี้นะคะตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นRetouch HD Foundation นะคะอันนี้เป็นเบอร์02สีเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขิงจะใช้ได้หรือเปล่านะขิงมีความรู้สึกว่ามันอาจจะขาวกว่านิดนึงอ่ะลองดูก่อนไม่ขาวลงพาวเดชั่นให้ทั่วหน้านะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าแสงที่สำนักงานเขตเนี่ยมันจะไม่ใช่แสงสีเหลืองหรือว่าแสงสีที่ควรจะใช้ถ่ายรูปอย่างแน่นอนนะคะจากหลอดไฟธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการแต่งหน้าของเราอย่าให้มันเทาก็จะทำให้หน้าดูแบบน้ำเงินนึกออกมาเป็นไม่ได้ให้ใช้โทนเหลืองๆแบบนี้เลยนะมันก็จะแบบไม่ทำให้หน้าดูแบบฟ้าหรือเทาตามแสงของเขาคือฉันมีความเซ็ตตัวมีความแบบเนี่ยแมตต์สนิทสีพอดีมากต้องซื้อใช้อีกแน่นอนน้อยอ่ะหายไปแล้วอ่ะ I love มากแล้วกลิ่นหอมกำลังดีอ่ะกลิ่นแบบวานิลานิดๆหวานๆฟรุตตี้หน่อยๆอ่ะไม่ต้องลงแป้งแล้วปะมันสวยเฮ้ยมันสวยมากเฮ้ยฟาวเดชั่นนี้สวยมากอ่ะในวันนี้นะคะจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะคะแป้งที่เป็นโทนเหลืองแบบที่สาวไทยใช้ได้แบบนี้จะเหมาะมากสำหรับการไปเจอแสงข้างนอกนะคะใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบแมทนิดนึงไปที่เชดดิ้งบรอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ของซิสะเหมือนเดิมชื่อว่า Face Contour Kit นะคะซิสะ Face Contour Kit ก็มาดูกันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรข้างในนะคะก็เป็นเชดดิ้งและไฮไลท์นั่นเองนะคะเรามาเล่นเชดดิ้งกันก่อนดีกว่าแล้วก็เบลนช่วงโหนกแก้มตรงนี้เพื่อนสังเกตว่าขิงใช้แปรงใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้การเบลนเนี่ยดูสมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบแอเรียที่กว้างขึ้นนะคะมันก็จะไม่ทำให้หน้าดูแข็งนั่นเองนะคะจมูกเราจะใช้แปรงที่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่ามีลักษณะที่พุ่งเหมือนกันนะคะคือว่าขิงเป็นคนที่ไม่ชอบเมคอัพที่ดูแข็งนะคะขิงก็จะชอบใช้แปรงที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพุ่งแบบนี้นะคะจะเช็ดดิ้งตั้งแต่หัวคิ้วตรงนี้ลงมาจนถึงข้างจมูกตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สายฝอทุกคนต้องทำนะคะก็คือการเก็บขอบคิ้วนั่นเองนะคะขิงจะหยิบแปรงคอนซีลเลอร์มานะคะแล้วก็บีบตัวฟาวเดชั่นของซิสะเหมือนเดิมนะคะจากนั้นขิงก็จะลงเงาให้มันแบบว่าชัดขึ้นนะคะเป็นการเหมือนแบบเชดดิ้งคิ้วนั่นเองนี่เป็นไงหน้าก็จะดูเป๊ะขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะลงตานะคะก็แนะนำให้หาแป้งฝุ่นแบบนี้นะแป้งเบคเลยอย่างนี้นะคะก็จากการลงใต้ตาก่อนมันจะได้แบบไม่ทำให้ตาเลอะอะไรอย่างนี้เนาะ move มาที่ eyeshadow นะคะ eyeshadow นี้ขิงก็หยิบของซิสะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้มีชื่อว่า charming luxury eyeshadow palette นะคะซึ่งสีด้านหลังที่เขายกมาเป็นตัวอย่างให้ดูคือสวยมากแต่เรามาดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะสวยจริงไหมนะคะมีกระจกและอาร์เชโดนะคะที่เขาจัดมาให้คือสีสวยมากจริงๆห้องนี้นะคะเป็นกริตเตอร์ซึ่งมีสีคอปเปอร์ออกแบบน้ำตาลทองแดงอะไรอย่างนี้นะคะเรามาเล่นกันดีกว่าสีแรกที่ขิงจะใช้ขิงขอจบที่สีนี้ก่อนนะคะเป็นสีเบจมาเลเยอร์ที่2นะคะขิงขอแตะสีนี้แล้วกันเป็นสีแดงๆอมแบบคอรัลนิดนึงนะคะเนี่ยสีเนี้ยลองจินตนาการว่าถ้าอยู่ที่แก้มมันจะสวยมากเลยนะว้าวดูสีที่2สิโว้วเลเยอร์ที่3นะคะขิงจะมูฟมาที่สีน้ำตาลเข้มตรงด้านนี้นะคะตามีความฟอร์เอาท์นะคะดีที่ลงแป้งไว้เนื้ออายแชโดว์นุ่มมากสวยมากจากนั้นนะคะมาที่สีส้มสีเดิมนะคะลงขอบตาล่างเลยจ้าสีทองสีเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมฉีดน้ำด้วยนะคะขิงจะแตะขอบตาล่างแต่ว่าเป็นช่วงเซนเตอร์นะคะแปรงที่ขิงหยิบมานะคะก็จะเป็นแปรงคล้ายๆกับแปรงที่ใช้สำหรับลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นแปรงเล็กๆแบบนี้ก็แตะกลิตเตอร์ลงไปเลยลงที่กลางตาเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะการลงอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวขิงขอตัวไปเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาแล้วก็มาต่อกับที่เมคอัพในอื่นกันเลยค่ะไปนะคะก็เอาแปรงพุ่มๆแบบนี้นะคะปัดแป้งออกช้อนนะคะเขาก็มีชื่อว่าซิสะ Sweet Love Brush Palette นะคะตัวนี้สวยมากอะตัดสีชมพูน่ารักสวยมากมีสีแบบคล้ายๆออนาโอกาซึ่งตรงนี้ว้าเล่นไปจิกเห็นไหมสีเหมือนเสื้อผิงเลยอะส
วยจริงแกนี่ไฮไลท์นะคะก็เขาจะมาควบคู่กับคอนทัวร์ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยนุ๊กเพื่อนเห็นไหมนะที่คิ้วว่าเฮ้ยมันสวยมันเป็นไฮไลท์สีทองมันไม่ใช่ทองคอปเปอร์มันเป็นทองที่ค่อนข้างจะจืดๆหน่อยอุ้ยตายแล้วแน่นค่ะมันมาฟินตรงนี้แหละลิปของซิสะวันนี้นะคะขิงมี3เบอร์เบอร์21 22และ23นะคะก็เดี๋ยวขอลองสวอชดูเลยแล้วกัน11เป็นชมพูนะคะชมพูแบบจัดจ้านมาก22อันนี้เป็นสีส้มๆแต่ว่าเป็นส้มแบบอมแดงๆส้มแบบจัดๆหน่อยนะได้แล้ว23นะก็เป็นสีแบบส้มอิดๆนะคะจะทา23สีสวยมั้ยไม่แบบพอเซ็ตตัวแล้วก็ไม่มีความแครกนะคะปากจะแบบไม่ดูไม่เป็นรอยไม่เป็นริ้วรอยของปากไม่เห็นร่องอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบเนียนเรียบแล้วก็ไม่แมตต์เกินไม่แมตต์เกินนะแมตต์แบบครีมๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอไปทำผมนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันค่ะนี่นะคะลุคในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบตาฟ้านะคะตาก็ออกสีวอมๆอุ่นๆนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยนะคะปากสีส้มอะไรนี้นะคะก็ยังดูแบบสวยงามในจุดที่เข้าใจได้นะคะแล้วเราจะไปถ่ายประชาชนกันนะคะขิงไม่รู้ว่าเมคอัพของซิสะเนี่ยเขาจะทนหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอยู่ในกล้องของเขตแล้วเนี่ยมันจะสวยไหมยังไงนะคะอันนี้คือแต่งเต็มมากบอกเลยว่าคนต้องมองทั้งอำเภอแน่ๆนะคะอ่ะดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขิงอยู่ที่เขตแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปทำแบบประชาชนใหม่กันไม่รู้ว่าจะคนเยอะไหมแต่ดูจากรถแล้วไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะคะคือว่าตอนที่เข้าไปทำอ่ะคนมันวุ่นวายมากก่อนแล้วก็เลยแบบไม่ได้ยกกล้องมาถ่ายอะไรนะคะแต่ว่าทำเสร็จแล้วค่ะจะมาดูหน้ากันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะให้เรารวมขิงว่ามันก็ดูโอเคกว่าบัตรที่แล้วนะคือบัตรที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบหน้าตอบมากแล้วก็ขอบตาเลยนี่คือดำหมดเลยนะคะแล้วก็มาดูเมคอัพอีกทีนึงนะคะแบบว่าเร็วๆนะคะขิงรู้สึกว่าคนแบบคนมองขิงเยอะมากเพราะว่ามันมีความหน้าเต็มเกินชาวบ้านเต็มโดยที่ไม่ต้องเต็มมาก็ได้นะครับว่ามันก็สวยและสวยมากเลยนะคะเพราะนั้นลองไปตามดูสักอย่างนึงของซิสซ่าเนี่ยที่ขิงลองใช้ให้ดูนะคะมันก็ดีทั้งหมดเลยและคลิปในวันนี้นะคะถือว่าผ่านนะคะการแต่งหน้าสายฝอไปทำแบบประชาชนนะคะหน้าคือจะชัดมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ